ิวเคลื่อนไหวหลังภรรยาเจนนี่ขึ้นแท่นนางเอกป้ายแดงสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสวยแล้วยังมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นนักร้องมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองแล้วเจนนี่ยังเป็นผู้ประกาศข่าวแถมยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยแล้วล่าสุดเจนนี่ก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกป้ายแดงแล้วค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้เธอกำลังจะถ่ายหนังเรื่องใหม่ที่ตัวเองรับบทเป็นนางเอกอีกทั้งยังได้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้เจนนี่ได้โพสต์ข่าวดีพร้อมระบุว่าตื่นมาเช้านี้มีข่าวดีและน่าตื่นเต้นที่สุดจากป่าบุญรอดศรีวิชัยกับการได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องเหมรุยแถมป่ายังให้เป็นนางเอกอีกด้วยอ่านบทเสร็จขนลุกน้ำตาคอทั้งท้าทายตื่นเต้นและยากมากๆถามป๋าว่าลูกจะทำได้ไหมป๋าบอกถ้าลูกตั้งใจทำได้แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วฝากเป็นกำลังใจและรอติดตามด้วยนะคะจะตั้งใจทำทุกโอกาสให้ดีที่สุดค่ะภาพยนตร์โดยแม่เรียงฟิล์มร้อมวงมันภาพยนตร์ได้หมดท่าสดชื่น3ค่ายล่าสุดทางด้านของสามีอย่างหนุ่มยิวฉัตรมงคลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวดังภรรยากำลังจะได้เป็นนางเอกโดยยิวได้แชร์โพสต์ของเจนนี่พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้สั้นๆว่าขนลุกซึ่งก็ไม่ใช่แค่ยิวนะคะที่ขนลุกเพราะว่าแฟนๆก็ขนลุกและตื่นเต้นไปตามๆกันเลยทีเดียวยิวเป็นสามีที่น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นคอยซัพพอร์ตภรรยามาโดยตลอดเวลามีปัญหาอะไรก็คอยช่วยแก้ไขเวลามีเรื่องราวดีๆก็คอยร่วมยินดีด้วยเสมอเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆเลย